สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10กุมภาพันธ์2566ครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียประกาศจะปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงราว 500,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 5% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในเดือนมีนาคม2566อเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียบอกว่าหลังจากที่ชาติตะวันตกใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันของทางด้านรัสเซียการที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2โลกรองจากซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 2.5% และอยู่ที่ 86.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งการตัดสินใจนี้ยังเกิดขึ้นเพียง9วันภายหลังคณะกรรมการโอเปกพลัสซึ่งเป็นรัสเซียเนี่ยนะครับร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยรับรองนโยบายการผลิตในปัจจุบันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันซึ่งยังคงให้มีการลดกำลังการผลิตที่ตกลงกันเมื่อปีที่ผ่านมาเอาไว้คงเดิมรัสเซียเชื่อว่ากลไกเพดานราคาต่อการขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัสเซียเป็นการแทรกแซงความสัมพันธ์ในตลาดและเป็นความสืบเนื่องจากนโยบายทางพลังงานที่บ่อนทำลายของชาติตะวันตกนั่นคือสิ่งที่อเล็กซานเดอร์โนวัคนั้นเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวขณะที่โฆษกของอเล็กซานเดอร์โนวัคบอกว่าการลดกำลังการผลิตในหมวดน้ำมันดิบเท่านั้นไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับทั้งนี้กลุ่ม G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งของสหภาพยุโรปและออสเตรเลียมีความเห็นร่วมกันที่จะระงับการให้บริการด้านประกันภัยทางทะเลการเงินและระบบนายหน้าของชาติตะวันตกหากรัสเซียตั้งราคาน้ำมันที่ขนส่งทางทะเลสูงกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคม2565ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการคว่ำบาตรของรัสเซียโดยชาติตะวันตกเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งที่พวกเขานั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านสหภาพยุโรปยังจัดการรัสเซียเนี่ยครับด้วยมาตรการระงับการซื้อและกำหนดเพดานราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2566ซึ่งรัสเซียได้โต้กลับด้วยการยกเลิกข้อตกลงต่างๆตามที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการของกลไกเพดานราคาดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับเมื่อรัสเซียประกาศที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมัน 500,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมนั้นแน่นอนครับว่าราคาน้ำมันโลกนั้นก็จะขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วทั้งโลกนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดนั้นจะต้องขยับขึ้นเนื่องจากว่าการป้อนน้ำมันสู่ตลาดนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั้นช่วยกันแชร์ข่าวนะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยครับ